นี้คือการปะทะกันระหว่างสองขั้วอำนาจสำคัญคืออำนาจและเจตจำนงของชนชั้นนำเผด็จการทางหนึ่งกับอำนาจและเจตจำนงของสถาบันประชาชนอีกทางหนึ่งอำนาจทั้งสองอย่างนี้ในปัจจุบันกำลังปะทะกันอยู่ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาชนชั้นนำทางการเมืองไทยตระหนักดีว่าอำนาจของฝ่ายประชาชนกำลังค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นและขึ้นมามีบทบาทนำเหนืออำนาจของชนชั้นนำอำนาจนิยมเดิมพวกเขาไม่ชอบสถานการณ์อย่างนี้ครับพี่น้องมันรับไม่ได้พวกเขายอมให้ประชาชนมาบั่นเทาะความมั่นคงของพวกเขาไม่ได้ดังนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาครั้งใดที่สถาบันประชาชนเริ่มลงหลักตั้งมั่นประชาชนเริ่มขึ้นมามีเสมอหน้าทัดเทียมเราบรรดาชนชั้นนำอำนาจนิยมก็ต้องพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อกัดเซาะบ่อนทำลายให้นออ่อนของประชาธิปไตยเป็นง่อยลงเสียทุกครั้งไปนับตั้งแต่รัฐบาลพณะท่านทักษิณเป็นต้นมาสังคมการเมืองไทยเผชิญกับการรัฐประหารมาแล้ว2ครั้งเราอยู่ภายใต้รัฐบาลอำนาจนิยมมาร่วมๆกว่า10ปีครับพี่น้องที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด2ฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับ50และฉบับ60ก็มาจากการร่างโดยบรรดาเผด็จการเสียทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ก็เช่นกันครับพี่น้องบรรดาชนชั้นนำเนี่ยเขารู้ดีว่าถ้าเขาอยากจะควบคุมพฤติกรรมของตัวแสดงทางการเมืองสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องควบคุมโครงสร้างกลไกกติกาในรัฐธรรมนูญให้ได้สิ่งเหล่านี้ที่พวกเขากำลังทำอยู่พวกเขาหวังว่ามันจะทำให้ฝ่ายประชาชนเราจำเป็นต้องยอมพี่นอพี่เทาลงไปเลียรองเท้าพวกเขาประชาชนอย่างเรายอมไหมพี่น้องเรายอมได้ไหมแต่ถึงเราจะไม่ยอมเขาก็ยังหน้าด้านใส่มันมาในรัฐธรรมนูญโจรชั่วนี่อยู่ดีครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือในรัฐธรรมนูญ60นี้เขาใส่กลไกที่สำคัญก็คือเขาให้สว.มีอำนาจในการเลือกนายกได้กลไกนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องต่อรองครับพี่น้องเราจะเห็นว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาบรรดาองค์คาพยพเผด็จการต่างตบเท้ากันออกมาพูดจาโอ้ล้อมปฏิโลมพยายามยุยงปลุกปั่นให้ฝ่ายประชาชนเราแตกคอกันเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านสส.ทรงเอที่เวลาพูดท่านมีบุคลิกพิเศษคือชอบทำคอยึกยักยึกยักไปเรื่อยสว.คนสส.คนนี้เขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้คะแนนสนับสนุนจากพรรคเขาก็ต้องเอาพรรคที่ได้อันดับหนึ่งคือพรรคก้าวไกลออกไปจากแปดพรรครวมรัฐบาลเฮ้ hey! แบบนี้มันได้ครับที่ไหนพี่น้องผมอยากจะฝากไปบอกท่านสส.ผู้ทรงเกียรติยืมคำในโซเชียลมีเดียเล็กน้อยหวังว่าท่านจะไม่ว่ากันนะครับผมอยากจะฝากบอกท่านว่าขอบคุณนะคะที่แจ้งให้ทราบถึงพวกกูเนี่ยจะไม่
ยากทราบเลยก็ตามเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่ครับพี่น้องสวผู้ทรงเกียรติที่มีทรงผมเหมือนนกกระทุ่งเหวบอกว่าให้พวกเราให้รัฐบาลเนี่ยให้ฝ่ายแปดพรรคการเมืองเนี่ยยอมลดเพดานนโยบายลงมาหน่อยเรายอมได้ไหมพี่น้องเรายอมให้แปดพรรคการเมืองลดเพดานนโยบายได้ไหมบ้านมันสร้างเสร็จไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ประชาชนอย่างเรายืนหลังตรงแล้วถ้าให้เพดานนโยบายมันลดลงมากว่านี้มันก็ชนหัวกระบาลเราแล้วครับพี่น้องชนหัวกระบาลไม่เท่าไรนี่ยังดีนะที่8พรรคการเมืองเขายังมีเพดานถ้าให้ฝ่ายประชาชนเป็นคนเสนอเพดานนโยบายเองผมว่าท่านสส.นพเทวเหวคงจะน้ำลายฟูมปากตายเพราะเดี๋ยวนี้ฝ่ายประชาชนเราทะลุเพดานไปหมดแล้วครับพี่น้องผมอยากจะเน้นย้ำว่าในความเป็นจริงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในสนามประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนเราชนะไปแล้วครับพี่น้องเราชนะแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราได้คะแนน26ล้านเสียงเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในประเทศในรัฐสภาเรามีส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตย312คนเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นใครก็ตามบอกว่าพรรคอันดับหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายนู้นไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยผมขอความกรุณาท่านกลับไปคิดเลขใหม่ถ้าหาเครื่องคิดเลขไม่ได้คณะบัญชีอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมไปยืมมาให้ดังนั้นขอให้เราทราบว่าปัจจุบันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเราชนะไปแล้วแต่ที่เรายังตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นเพราะกลไกสว.อย่างไรก็ดีครับพี่น้องมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอสว.ไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตราบชั่วฟ้าดินสลายเรื่องนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดในบทเฉพาะการมาตรา272เมื่อไม่กี่วันก่อนเนติบริกรหน้าหอตึกไทยคู่ฟ้าองค์วิษณุกรรมเขาก็เอ่ยปากมาแล้วว่าอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีของวุฒิสภาอยู่ได้เพียง5ปีครับพี่น้องหมายความว่าอีกเพียงแค่10เดือนหลังจากนี้ในเดือนพฤษภาคม2567สว.จะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนจะบินมาจากสวรรค์วิมานชั้นไหนจะมาชี้ว่าใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไม่ได้แล้วดังนั้นไม่ใช่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราจะสิ้นไร้ไม้ตอกเสียทีเดียวครับพี่น้องเรามีสองทางเลือกที่สำคัญทางเลือกแรกคือเรายอมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามเจตจำนงของชนชั้นนำอำนาจนิยมยอมทำตามสิ่งที่เขาร้องขอเขาบอกให้เรา
ยอมถอยเรายอมถอยไหมพี่น้องเรายอมถอยไหมเราถอยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วถอยมากไปกว่านี้เขาก็ชุดเราลงเหวแล้วพี่น้องหรือทำไมอย่างนั้นเขาก็บอกเราว่าเอ้าไม่ยอมถอยไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างนั้นรัฐฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยอมผสมพันธ์เอาพรรคฝ่ายเผด็จการเข้าไปร่วมได้ไหมอย่างนี้เราลองได้ไหมได้เอาฝ่ายเผด็จการผสมพันธ์ด้วยได้ไหมผมบอกเลยนะครับถ้า8พรรคยอมเอาฝ่ายเผด็จการไปร่วมเมื่อไรฝ่ายประชาธิปไตยวินาศสันตโลอย่างเดียวชิบหายแบบ 100% ทางนี้ข้อดีของมันก็มีครับพี่น้องพูดอย่างแฟร์ๆคือเราจะได้รัฐบาลเร็วแต่ราคาที่เราต้องจ่ายคือเราจะต้องทนอยู่กับรัฐบาลหมาพันผสมพันผสมอะไรพันผสมอนุรักษ์นิยมพันผสมอำนาจนิยมแบบนี้เราเอาไหมเอาหมาพันผสมแบบนี้เอาไหมถ้าไม่เอาทางเลือกที่สองฝ่ายประชาธิปไตยเราง่ายนิดเดียวยืนหลังตรงยืนยันว่าไม่ลดเพดานและที่สำคัญฝ่ายประชาธิปไตย8พรรคจับมือให้มั่นคงดำรงสามัคคีให้มั่นเมื่อไรก็ตามสว.หมดอำนาจเราฝ่ายประชาชนชนะแน่นอนพูดอย่างแฟร์ๆทางนี้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายครับพี่น้องคือเราจะไม่ได้รัฐบาลเร็วและเราอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์รัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายพูดกันอย่างแฟร์ๆแต่ผลลัพธ์ที่เราจะได้คือเราจะได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่ยืนหลังตรงและไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้บรรดาชนชั้นนำอำนาจนิยมอีกต่อไปแบบนี้เอาไหมเอาไหมผมไม่รู้หรอกครับบางท่านอาจจะเอาบางท่านอาจจะไม่เอาของแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักราคาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่สำหรับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนความคิดเห็นของท่านต้องมาจากเจตจำนงของประชาชนเท่านั้นคิดเองเอาเองไม่ได้ท่านจะไปอ้างว่าประเทศชาติรอไม่ได้อย่างนั้นคนนั้นรอไม่ได้อย่างนี้เฮ้ยผมถามจริงเถอะประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่ประชาชนหรือไงอ้างแบบนี้ไม่เห็นหัวพวกกูเลยหรือไงเมื่อไม่กี่วันก่อนครับพี่น้องเพจต่างๆเขาได้มีการทำโพลกันมาแล้วว่าเขาอยากได้แบบไหนพี่น้องรู้ไหมเขาอยากได้แบบไหนโพส่วนใหญ่กว่า 90% ผมยืนยันเลยกว่า 90% บางอันเกือบ 100% ด้วยเขาบอกว่าประชาชนรอได้ทนอยู่กับเผด็จการมาแล้ว9ปีจะให้ยอมไปอยู่กับรัฐบาลหมาพันผสมประชาชนเขาบอกเขาไม่เอาเขาเอาไม่ได้ให้ไปอยู่กับหมาพันผสมสู้ทนอดทนอีก8เดือนอดทนอีก10เดือนแบบนี้ไปประชาชนเอามากกว่าครับพี่น้องดังนั้นแล้วถ้าเราเห็นพ้องต้องการแบบนี้ผมขออนุญาตโปรโมทกิจกรรมสั้นๆ นิดเดียวพี่น้องประชาชนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับพี่น้องหยิบโทรศัพท์กันขึ้นมาแล้วเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตอนนี้เลยหยิบโทรศัพท์กันขึ้นมาแล้วเข้าไปที่หน้าเพจตอนนี้เลยครับพี่น้องแล้วเข้าไปดูในโพสต์ที่รวบรวมรายชื่อขณะนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกำลังรวบรวมรายชื่อประชาชนเอาให้ได้มากที่สุด
แล้วเราจะเอาไปยื่นกับ8พรรคการเมืองเพื่อยืนยันว่าฝ่ายประชาชนเราต้องการให้พรรคการเมืองจับมือกันให้มันสามัคคีให้เป็นข้าวต้มมัดอย่าแตกคอกันและที่สำคัญอย่าลดเพดานแม้แต่ข้อเดียวพูดแบบนี้ผมต้องขอเน้นย้ำพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้ประชาชนนั่งดีคิวเฉยๆแล้วรอให้ผ่านไป10เดือนไม่ใช่ครับพี่น้องแต่เรื่อง10เดือนนี้มันเรียกว่าระยะท้ายเกมหมายความว่าถ้าไปถึงเราชนะแน่นอนแต่ระหว่างนั้นถ้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยืนยันว่าจะจับมือกันให้มั่นให้ผ่านพ้น10เดือนนี้ไปได้ฝ่ายประชาชนเรายืนยันแข็งขันสามัคคีว่าจะร่วมมือกันพลังกดดันทางสังคมทั้งหมดไม่ว่าจะจากภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคระบบราชการและภาคประชาชนคลื่นความโกรธทั้งหมดจะหันไปหาสว.ทันทีแล้วท่านจะรู้ไปรบเมเจผมฝากไว้เท่านี้